ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคให้ชุดข้อมูลมาว่าเราใช้ย้อนหลังกลับไปจากสถานการณ์ของการติดเชื้อที่เราได้ยินมานะครับที่เราต้องตามกันตลอดคือสนามมวยครับเพียงแค่ไม่กี่คนมีการติดจากรุ่นที่1ไปรุ่นที่สองไปรุ่นที่3และรุ่นที่สนะครับรุ่นหนึ่งก็คือใช้เวลา14วันนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็อีวันรวมแล้ว14บคูณส ก็คือต้องวางไว้ถึงประมาณสองเดือนครับนี่คือสิ่งที่มีหลักการมีเหตุผลทั้งสิ้นไม่ได้ต้องการเอาตัวเลขนี้มาทําไมไม่เป็นสามเดือนทําไมไม่เป็นหนึ่งเดือนก็เพราะตรงนี้แหละครับเราใช้ประสบการณ์ของการที่เคยมีมาก่อนในปร,ประสบการณ์ในประเทศไทยเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นที่คําว่ารุ่นหรือว่าเป็นเจนที่เราพูดกันหลายๆครั้งทับศัพท์นะเจเนอเรชั่นที่หนึ่งที่ติดเชื้อส่งต่อมาสองแล้วไปถึงสามแล้วไปถึงสี นี่คือเหตุผลว่า60วันอยู่ตรงนี้นะครับครับ,ม,รบมีสอบถามถึงความกังวลครับบอกว่าจากชุดข้อมูลที่ระบุว่า,ามีเพียงคน20%ที่รับโควิดแล้วแสดงอาการและอีก80%เนี่ยอาจจะมีอาการติดเชื้อโควิดแล้วแต่ว่าไม่แสดงอาการหรือว่ากลุ่มคนเหล่านั้นไม่รู้ตัว แล้วก็มาเทียบกับข้อมูลในประเทศไทยที่มีผู้ป่วยราวๆ3,000คนนะครับเท่ากับว่าในประเทศไทยเราอาจจะมีคนป่วยที่มีเชื้อโควิดในตัวและไม่รู้ตัวเนี่ยราว12,000คนหรือเปล่าครับก็คงไม่ใช่เป็นตัวเลขเทียบเคียงบัญญัติไตรยาง่ายๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องใช้ปัจจัยในการคิดแล้วก็ในการที่จะเอามาคำนวณอีกมากมายตัวเลขเท่าไหร่ตอนนี้เรายังไม่รู้ พราะตัวเลขที่ติดเชื้อถึงแม่บอกบอกว่าเป็นประมาณ3ามพันกว่าเนี่ยนะครับตั้งแต่คนแรกๆก,ก็หายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ติดเชื้อหรือคนที่ไม่มีอาการต่างๆในกลุ่มที่กลุ่มก้อนนั้นก็ตอนนี้ก็น่าจะหายไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าจะมีอาการหรือเป็นระยะเวลาของการฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณสักส4ี่วันนะครับนะครับตรงน,นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเ,ออเยอะขนาดนั้นแต่ขนาดเดียวกันตัวเลขเท่าไหร่นั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องมี นักระบาดวิทยากับทางทางภาค,คลินิกเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปสอบถามให้แล้วก็ถ้ามีตัวเลขยังไงมาก็จะมาแจ้งให้ทราบในล่วงหน้าแต่องไรก็ตามแต่เรายังใช้ตัวเลขยืนยันนะครับก็คือจํานวนคนที่ติดเชื้อรายวันนะครับกับจํานวนสะสมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เรียกว่า R าเนี่ยนะครับหนึ่งคนมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้นกับคนอื่นๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับงั้นถ้าตัวเลขมัน เขเพิ่มขึ้นจาก1เป็น2เป็น4ี่เป็นแดเป็นเ,เป็นเลขยกกาลังอันนี้ไม่ดีนะครับตรงนี้ก็มีกระบวนการการคิดต่างๆอยู่ครับแต่ไม่ใช่ตัวเลขที่สรุปง่ายๆเอาเป็นเพีหมื่นสองยังไม่ใช่ตัวเลขที่ท,ที่ที่จะต้องส่งแพร่กระจายกันไปนะครับขอให้เป็นตัวเลขจากทางการจากกระทรวงสาธารณสุขจะดีที่สุดครับครับ